ไม่ว่าคุณจะเป็นใครรับรองหนังสือและวิธีคิดของหนังสือผู้นำสร้างผู้นำเล่มนี้มีประโยชน์แน่นอนเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่เป็นผู้นำทีมเป็นผู้บริหารองค์กรเป็นเฒ่าแก่ผู้ก่อตั้งหรือสตาร์ทอัพ Gen Y ก็ล้วนแต่ต้องเข้าใจกระบวนการในการเลือกคนเข้าใจคนพัฒนาคนให้โอกาสเพื่อสร้างทีมที่สามารถสานต่อคุณค่าแนวคิดสินค้าบริการค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรค่ะเราลองมาดูเคล็ดลับเล็กๆในหนังสือเล่มนี้กันสักนิดค่ะในเรื่อง10เคล็ดลับในการสร้างผู้นำที่มีความสุขซึ่งมีปัจจัยและองค์ประกอบ10ประการคือ 1. มีเป้าหมายของความสุขและความสำเร็จร่วมกัน 2. มีความสามารถในการขับเคลื่อนพลังของต่อมสุขใจ3. รู้จักแรงต้านที่เกิดจากต่อมเครียดและรู้จักกระบวนการในการควบคุมไม่ให้เกิดความเครียดสั่งสมจนเกินขีดจำกัดของตัวเอง 4. ความสามารถในการก้าวข้ามความกลัว 5. ตระหนักถึงสัญญาณอันตรายของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมตัวสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการปรับตัวให้ทันการส่วนเคล็ดลับอีก5ข้อต้องไปอ่านกันต่อในเล่มค่ะ